คิดถึงคิดถึงมากแล้วก็เราก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละได้เรียนรู้ความคิดถึงว่ามันเหงาเนาะก็เราก็เบื่อเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แบบว่างอยู่คนเดียวก็เลยขับรถไปบ้านต่างจังหวัดก็ไปนอนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีล่าสุดน้องทีมไปได้ออกนอกประเทศได้ออกต่างประเทศใช่น้องตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากคนนั้นก็คือพกทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งแอลกอฮอล์ทั้งที่พ่นจมูกหน้ากากพกไปแบบโหเยอะมากครับผมก็ไปถึงนู่นถอดก็เป็นห่วงเป็นห่วงครับแต่ก็บอกตลอดแหละบอกว่าดูแลตัวเองดีๆกินวิตามินนะจะได้แบบมีภูมิคุ้มกันแล้วก็อย่าลืมล้างมืออย่าลืมนู่นนี่ครับสิ่งที่เขากังวลที่สุดก็คือตอนอยู่บนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าก็จะเราก็จะเจอคนอื่นที่แบบไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนาะใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดครับทีมก็เซฟตัวเองอย่างดีอย่างดีก็กลับมาก็นอยเหมือนกันก็กลัวว่าจะติดกลับมาหรือเปล่าก็ไปตรวจแล้วแล้วก็ได้กักตัวแล้วอะไรเงี้ยครับก็ปลอดภัยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่เล่าไหมครับความรู้สึกได้แบบไปทำงานต่างประเทศแล้วก็บินออกต่างประเทศในรอบหลายปีเล่าว่าเหนื่อยมากก็สนุกก็ดูเขาก็สดใสดีแฮปปี้ดีครับก็เป็นงานสวยๆเนาะงานสวยๆก็รูปออกมาก็ดีมากเลยคลิปวิดีโออะไรก็ดีมากเลยเขาบอกไหมว่าเขาแบบได้เจอคนนี้มาใช่เขาก็เล่าว่าเจอริฮานน่าด้วยนั่นแหละครับเขาก็ภูมิใจเขาก็ภูมิใจที่ได้เจอหลายๆคนเจอคิมจีซูใช่ครับก็น่ารักน่ารักครับโชว์ก็ก่อนที่เขาจะลงอ่ะเขาส่งมาถามผมบอกว่าลงดีไหมจะหาว่าเหอดาราจะบ้าดาราไหมเขาบอกลงไปเถอะก็น่ารักดีก็ลงไปเถอะครับติดตามเขาก็ชอบครับเราก็รู้บ้างพอรู้บ้างเราดูเคยเห็นบ้างครับผมก็คือเป็นประสบการณ์เป็นงานต่างประเทศเนาะงานต่างประเทศใช่ก็ดีภูมิใจกับเขาครับกลับมาเราก็ไปเป็นคอนเทนเนอร์ทักทายกันใช่ก็หลังจากกลับมาก็หลังจากกักตัวอีกนะก็ต้องก็ไปกินข้าวกันเลยเจอกันทุกวันครับพอมันมีอะไรนะค่ะอยากมีความคิดถึงกันไหมคิดถึงมากแล้วก็เราก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละก็เขาก็แบบพี่นอยด้วยว่าแบบถ้าเจอคนไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเป็นต้องถอดเงี้ยเขาก็นอยก็ตอนไปยังไงก็ไม่มีใครใส่ใช่ครับไปเสร็จแล้วเขาไปกี่วันห้าวันมั้งฮะสี่ห้าวันใช่แล้วก็ทำงานตลอดเลยไม่มีแบบแก๊ปว่างเลยอ่ะก็ไปถึงปุ๊บก็ทำเลยเพราะว่าเขาต้องไปที่ช็อปไปที่นู่นนี่อะไรของทีมเขาครับไปถ่ายด้วยถ่ายหนังสือด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าแบบอันนี้ก็เป็นในรอบหลายๆปีที่แบบห่างกันนานสุดใช่ก็เราก็เบื่อเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แบบว่างอยู่คนเดียวก็เลยขับรถไปบ้านต่างจังหวัดก็ไปนอนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยห่างมากกว่าหมาไม่เข้าป่าครับห่างมากกว่าหมาเออพอกันเลยฮะพอกันเลยก็ได้เรียนรู้ความคิดถึงได้เรียนรู้ความคิดถึงว่ามันเหงาเนาะก็ตลอดครับก็คอมาใช่วิดีโอคออะไรเงี้ยทั้งวันแหละเขาก็แลกเปลี่ยนแล้วว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเลยใช่ก็ถ้าเขามีเวลาก็จะแบบวิดีโอคอมาหรือว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยหนาวก็ถามว่าหนาวไหมเป็นยังไงบ้างครับยังเห็นทีมมีประสบการณ์ไปร่วมงานต่างประเทศอย่างไรอยากจะลองไปอะไรนี้บ้างไหมคะอยากไปนะอยากไปมากเลยอยากไปเพราะว่าเขามันก็ดูแบบเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของเราเนาะก็อยากไปแบบไปโชว์หน่อยถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับไม่ปฏิเสธใช่